พิศวาสตอนที่14 6ปีผ่านไปปัทมาในชุดสาวออฟฟิศไม่เหลือเขาเด็กสกอยให้เห็นกึ่งวิ่งกึ่งเดินลงมาจากห้องนอนจะรีบไปทำงานจันทนีที่กำลังนั่งถอดผ้าอยู่ร้องทักไม่กินข้าวกินปลาก่อนเหรอไม่อ่ะแม่สายแล้วก็หัดตื่นให้มันเช้าๆบ้างสิวะจันทนีอดบ่นไม่ได้ปัทมาตะโกนบอกสวยว่าอย่าลืมเอายาให้แม่กินด้วยสวยรับคำถือถาดใส่ยากับน้ำดื่มมาให้จันทนีซึ่งมองเบื่อๆก่อนจะหยิบยามากินครั้นมาถึงบริษัทของอานนท์ปัทมาโกยอ้าวจะไปห้องทำงานอารามรีบร้อนไม่ทันดูทางเกือบชนกับคุณสาเธอขอโทษอีกฝ่ายที่เดินไม่ระวังพลางชะเง้อมองไปที่ห้องทำงานของอานนท์คุณสารู้ทันแจ้งว่าเจ้านายมาแล้วปัทมาบ่นอุบสวยอีกแล้วก็คุณเลขาเล่นมาสายแทบจะทุกวันแบบนี้ไม่สวยได้ไงล่ะคะก็ใครจะไปคิดว่าคุณนนท์จะกลับมาวันนี้แต่ปัดว่าปัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวช้าจะสวยหนักกว่านี้พูดจบปัทมาวิ่งปรูดคุณสามองตามยิ้มอย่างเอ็นดูให้กับความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของเธอครูต่อมาปัทมาเปิดประตูพรวดเข้ามาในห้องทำงานเจ้านายโดยไม่เคาะประตูก่อนอานนท์ตำหนิเธอที่ไม่รู้จักเคาะประตูก่อนเข้าห้องคนอื่นแถมยังตำหนิเรื่องที่มาทำงานสายอีกด้วยตอนเขาไม่อยู่คงจะสายทุกวันเลยใช่ไหมแหมก็ไม่ทุกวันหรอกค่ะแต่แค่ไม่คิดว่าคุณนนท์จะกลับมาวันนี้นี่คะผมจะอยู่หรือไม่อยู่คุณก็ต้องเข้างานตามปกติค่ะว่าแต่ทำไมคุณหายไปไหนบ่อยเอาจริงๆนะตั้งแต่พี่ปานไม่อยู่คุณก็หายไปไม่มาทำงานทีละตั้งหลายวันฉันเรียนจบมาเป็นเลขาคุณฉันก็ควรจะต้องรู้ว่าคุณหายไปไหนแต่ที่ฉันไม่รู้อะไรเลยและจะให้เป็นเลขาเพื่อปัทมาบ่นอย่างเซ็งๆอานนท์ยิ้มกวนให้บางเรื่องมันก็ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้านายคะคุณเจ้านายแต่คุณเจ้านายทำตัวลึกลับจนฉันอดคิดไม่ได้ว่าคุณจะแอบไปหาพี่ปานมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็น่าน้อยใจขนาดฉันกับแม่ยังไม่รู้เลยว่าพี่ปานอยู่ไหนได้แต่โทรคุยกันแต่คุณเป็นคนนอกดันรู้ผมจะไปรู้ได้ยังไงคุณก็พูดไปเรื่อยไปๆๆชงกาแฟมาให้หน่อยอานนท์แกล้งหงุดหงิดกรบเกลื่อนกลัวปัทมาจะรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไปหาปานตะวันปานตะวันกับระพีพรกลับเมืองไทยโดยไม่ได้บอกใครตั้งใจพาตะวันลูกที่เกิดกับประพลมาเยี่ยมจันทนีที่ป่วยเด็กน้อยลงจากรถเห็นคุณยายจันก็ยกมือไหว้สวัสดีจันทนีดีใจที่ได้เจอหลานชายตัวเป็นๆสักทีดึงตัวไปกอดอุ๊ยตายแล้วจำยายได้ด้วยนี่แค่เห็นกันทางโทรศัพท์ยังจำได้เด็กอะไรฉลาดจริงๆป่ะเข้าบ้านก่อนสวยๆนางสวยมาเอากระเป๋าคุณปานกับคุณพรไปเก็บหน่อยจันทนีว่าแล้วจุงมือตะวันเข้าบ้านจันทนีไม่วายต่อว่าปานตะวันจะกลับมาเมืองไทยทำไมไม่บอกกล่าวเธออ้างว่าไม่อยากให้ใครรู้สวยเอาน้ำเข้ามาเสิร์ฟพรางเงี่ยงหูฟังไปด้วยจันทนีอดเป็นห่วงไม่ได้พาตะวันมาแบบนี้ไม่กลัวคนอื่นรู้เหรอปานตะวันไม่ตอบหันมองสวยที่นั่งเสนอหน้าอยู่ไกลๆด้วยความอยากรู้ว่าตะวันเป็นใครจันทนีรู้งานรีบไล่สวยออกไปแล้วนี่เธอเป็นอย่างไรบ้างจันโอ้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนางปัดมันก็ตื่นตูมไปเองแค่ผ่าตัดไส้ติ่งแต่ก็ดีเหมือนกันที่กลับมากูคิดถึงไม่เจอกันตั้งหลายปีแล้วจะมาอยู่นานไหมนางปานคงสักพักอยู่ให้แม่หายคิดถึงก่อนไงนี่ถ้ากูไส้ติ่งไม่แตกก็คงไม่คิดจะกลับมาละสิจันทนีตัดพ้อแม่ก็รู้นี่จ้าว่าทำไมมาจนป่านนี้แล้วมึงไม่ต้องกลัวว่าจะเจอคุณประพลเขาแล้วล่ะตั้งแต่นางคุณนายตายมึงไม่อยู่ก็ไม่มีใครเจอคุณประพลอีกเลยส่วนนางสวยมันก็ไปๆมาๆไม่กล้าอยู่คนเดียวมันกลัวผีนางคุณนายบางทีกูก็นึกห่วงคุณประพลเขาเหมือนกันนะไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีหรือมีเมียใหม่ไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่จันทนีพูดถึงนั่งเหงาๆอยู่ในหมู่บ้านประมงคอยเช็คมือถือดูข่าวคราวของปานตะวันแต่ไม่พบอะไรเจอเพียงข่าวเก่าลองเข้าไปดูในไอจีของเธอภาพสุดท้ายที่โพสต์ไว้คือภาพงานแต่งงานปานคุณอยู่ไหนคุณสบายดีไหมลุงชาวประมงที่ประพลกับปานตะวันเคยมาขออาศัยบ้านอยู่ตอนหนีการตามล่าของทวีศักดิ์เข้ามาถามว่าไม่คิดจะกลับบ้านกลับช่องหรออยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วเขาไม่รู้จะกลับไปหาใครลุงแนะให้กลับไปหาเมีย
เขาอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยอีกอย่างเขาคงไม่อยากเจอผมเองหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีหัวใจตัวเองไม่ได้หรอกนะโว้ยดูฉันกับอีป้าสิทะเลาะกันทุกวันจนจะแก่ตายอยู่แล้วยังอยู่ด้วยกันมาถึงทุกวันนี้แต่ก็อย่างว่าเองมัวแต่มันนั่งซึมกระถือซื่อบื้อเป็นปีๆแบบเนี้ยนางหนูนั่นคงจะมีผัวใหม่ไปแล้วล่ะว่าแล้วลุงผลักไปทิ้งให้ประพลนั่งเศร้าต่อไปจันทนีระพีพรและปานตะวันยังคงนั่งคุยกันอยู่ที่ห้องรับแขกจันทนีอดเป็นห่วงกังวลแทนไม่ได้ถ้าประพลรู้ข่าวว่าปานตะวันมีลูกคงแจ้งมาหาแน่ๆเมื่อกี้ไหนแม่บอกว่าเขาอาจจะมีเมียใหม่ไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาจะมาสนใจอะไรปานก็ถ้าเขารู้ว่ามึงไม่ได้แท้งและตะวันเป็นลูกเขายังไงเขาก็ต้องมาจันทนีพูดไปโดยไม่รู้ว่าสวยแอบฟังอยู่ถึงกับหูผึ่งเมื่อรู้ว่าตะวันเป็นลูกของประพลจันทนีพูดอีกว่าเขาไม่ได้เลิกกับมึงเพราะเขาเลิกรักมึงนั้นดังปานเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วแม่เขาอาจจะลืมปานไปแล้วก็ได้อีกอย่างเขาจะไปรู้ได้ยังไงว่าตะวันเป็นลูกปานปานแต่งงานใหม่มีลูกมันไม่เห็นจะแปลกตรงไหนตะวันก็รับรู้ว่าพ่อเขาตายไปแล้วอีกอย่างปานก็มาอยู่ที่นี่แค่พักเดียวเดี๋ยวก็กลับตามใจมึงแล้วนี่มึงก็เห็นดีเห็นงามไปกับนางป่ามันด้วยละสินางพรอะไรที่ปานเขาทำแล้วสบายใจฉันก็ไม่อยากขัดถ้ามันเป็นความสุขของลูกจริงๆใช่ไหมปานระพีพรถามไปอย่างนั้นเองเพราะรู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาลูกไม่ได้มีความสุขค่ะแม่ปานตะวันรับคำอย่างไม่เต็มปากนักที่บริษัทของอานนท์ตั้มกับปณิตายังคงเป็นไม้เหมือไม้เมากันไม่เลิกไม่แล้วเพลงใหม่ที่เขาทำกับเดี่ยวใครๆก็ว่าโอเคแต่ปณิตากลับบอกว่าฟังแล้วเฉยๆจนมีปากเสียงกันอานนท์ก็เลยตัดปัญหาถ้าเธอไม่อยากทำงานกับทีมของตั้มและเดี่ยวก็ไม่เป็นไรตนจะให้ทีมอื่นมาทำนี่จะทำให้มันรู้กันไปเลยว่าเพลงมันดังด้วยตัวมันเองหรือเพราะการตลาดทำให้มันดังกันแน่ว่าแล้วปณิตาลุกออกจากห้องประชุมเดียวอดนินทาไม่ได้นี่ก็ตั้งหลายปีแล้วตั้มกับปณิตายังไม่เลิกกัดกันสักทีนี่ถ้าเป็นละครตนว่าคงได้กันไปแล้วคุณสาเห็นด้วยเพราะหลายคู่ที่กัดกันไปกัดกันมาสุดท้ายก็ได้กันสบ้าไปกันใหญ่แล้วใครจะไปอยากได้ผู้หญิงปากเสียแบบนั้นเป็นแฟนตั้มโวยเสร็จลุกหนีสงสัยจะเขินนะคะรีบออกไปเลยคุณสามองตามเขายิ้มยิ้มปณิตาที่ยืนอยู่หน้าห้องได้ยินตั้มพูดก็โมโหไอ้บ้าฉันก็ไม่อยากได้ผู้ชายปากเสียมาเป็นแฟนหรอกอย่าตั้มเปิดประตูออกมาพอดีไม่ทันเห็นว่าปณิตายืนอยู่ชนกันอย่างจังจนเธอเซเขาคว้าตัวไว้ทันทั้งคู่สบตากันนิ่งงันจังหวะนั้นทีมงานที่เพิ่งประชุมเสร็จเดินออกมาเจอตั้มกำลังประคองปณิตาอยู่พากันอึ้งทั้งคู่ตกใจรีบผลักออกจากกันปณิตาทำเป็นโวยใส่ตั้มที่หลังหัดเดินระวังหน่อยแล้วรีบผลักไปเดี๋ยวอดแซวตั้มไม่ได้หันแน่ยังไงวะเพื่อนอะไรหงแกวะฉันไปล่ะตั้มเดินแยกไปอีกทางอย่างเขินๆปฐมาเห็นว่าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วถามเจ้านายจะกลับเลยไหมเขาพยักหน้ารับคำชวนเธอกลับด้วยกันเดี๋ยวไปส่งก็ดีค่ะไม่เปลืองค่ารถปฐมายืนยิ้มอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนอานนท์ต้องไล่จะกลับก็ไปสิยืนยิ้มอยู่ได้อานนท์ว่าแล้วเดินลิ้วกลับห้องทำงานโดยมีปฐมาเดินตามที่บ้านจันทนีทันทีที่อานนท์กับปฐมาลงมาจากรถตะวันวิ่งปรุดมากอดอานนท์ซึ่งรูปตัวเด็กน้อยขึ้นมาอุ้มหอมแก้มซ้ายขวาอย่างสนิทสนมปฐมามองงงๆว่าเด็กคนนี้เป็นใครเขาแกล้งอำว่าแกเป็นลูกของเขาลูกคุณแล้วมาอยู่บ้านฉันได้ไงแล้วไปแอบมีเมียตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันไม่รู้ปฐมาถามเป็นชุดเดี๋ยวคุณใจเย็นๆนี่ตะวันสวัสดีนะปัดก่อนครับสวัสดีครับนะปัดเด็กน้อยยกมือไหว้ปัดมาพร้อมกับยิ้มหวานให้นี่รู้จักฉันด้วยเหรอปัทมางงหนักว่านี่มันอะไรกันแน่ตะวันยังไม่ทันจะพูดอะไรปานตะวันตามเข้ามาสมทบเสียก่อนปัทมามองพี่สาวทั้งงงและแปลกใจพี่ปานนี่พี่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วอะไรกันเนี่ยปัดงงไปหมดแล้วปานตะวัน
พาปัทมาไปที่มุมสงบของบ้านตัดสินใจเล่าความจริงให้ฟังปัทมาตกใจมากเมื่อรู้ว่าตะวันเป็นลูกของปานตะวันที่เกิดกับประพลเธอไม่ได้แท้งอย่างที่บอกใครต่อใครปัทมาตัดพ้อด้วยความน้อยใจแล้วทำไมอานนท์ซึ่งเป็นคนนอกกลับรู้เรื่องนี้แต่ตนที่เป็นน้องสาวเธอกลับไม่คิดจะบอกอะไรเลยนอกจากนี้เขายังรู้ว่าเธออยู่ไหนแถมไปมาหาสู่กันเป็นประจำมันเรื่องบังเอิญนะปัดจากนั้นปานตะวันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วให้ปัทมาฟังตอนนั้นหมอเข้ามาตรวจอาการของเธอแนะให้นอนนิ่งๆอย่างนี้ไปสักพักอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวมากอาจมีผลกับเด็กในท้องและย้ำให้ระวังเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงที่ครรภ์ยังอ่อนแอบังเอิญอานนท์ที่มาเยี่ยมเธอได้ยินพอดีก็เลยรู้ว่าเธอไม่ได้แท้งต่อว่าเธอยกใหญ่ที่โกหกจะบอกเรื่องนี้ให้ประพลรู้ให้ได้เธอร้องห้ามเสียงหลงไม่ให้บอกเพราะอยากให้เรื่องระหว่างเธอกับเขาจบกันแค่นี้อานนท์ต่อว่าเธอว่าไม่สงสารประพลที่กำลังแย่บ้างเหรอไม่ค่ะปานสงสารตัวเองมากกว่าคุณนนท์ไม่สงสารปานบ้างเหรอคะที่ผ่านมาคุณก็เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับปานบ้างแต่ไอ้พลมันเป็นพ่อของลูกมันเสียใจมากนะครับที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องแบบนี้กับคุณยิ่งผมรู้ความจริงว่าคุณไม่ได้แท้งผมเป็นเพื่อนผมทำตัวไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้หรอกครับอานนท์หันหลังจะไปเธอคว้ามือไว้แล้วปานไม่ใช่เพื่อนคุณหรอคะถ้าคุณนนยังเห็นว่าปานเป็นเพื่อนถ้าคุณนนอยากเห็นปานมีความสุขปานขอให้คุณเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณประพลรู้เรื่องนี้จะไม่มีใครที่นี่ได้เจอปานกับลูกอีกปานตะวันยื่นคำขาดทำให้อานนท์ลังเลตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรดีปัทมาฟังเรื่องทั้งหมดก็ยิ่งน้อยใจที่ทั้งพี่สาวแม่และอานนท์ปิดเรื่องนี้เป็นความลับไม่ให้เธอรู้หรือคิดว่าเธอเป็นพวกปากโป้งถึงได้ไม่ยอมบอกอะไรปานตะวันไม่เคยคิดอย่างนั้นตอนนั้นตนคิดแค่ว่ายิ่งรู้น้อยคนยิ่งดีงั้นที่ผ่านๆมาที่คุณนนท์เขาแวบหายก็หมายความว่าเขาไปอยู่ดูแลพี่ปานกับลูกใช่ไหมจ้ะคุณนนท์เขาคงอยากเป็นพ่อของลูกเนอะถึงได้เที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้พี่ไม่คิดจ้ะปานตะวันไม่รอให้ปัทมาพูดจบจึงพูดขึ้นก่อนว่าอานนท์กับตนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นปัทมาพูดขัดขึ้นแต่อานนท์คงไม่คิดแบบนั้นปานตะวันยืนกรานว่าตนเองคงรักใครไม่ได้อีกแล้วระหว่างนั่งกินมื้อเย็นด้วยกันอานนท์ทูลถามเรื่องที่เคยคุยกับปานตะวันไว้ว่าถ้ากลับมาเมืองไทยเขาอยากลองทำซิงเกิลให้เธอสักเพลงเธอจะว่าอย่างไรเขาเชื่อว่าแฟนคลับของเธอหลายคนคงยังคิดถึงเธออยู่คนเขาคงลืมปานไปหมดแล้วล่ะค่ะอีกอย่างปานอยากอยู่เงียบๆมากกว่าโธ่คุณปานครับแค่เพลงเดียวสนุกๆคุณจะได้ทำงานกับตั้มแล้วก็เดี่ยวสองคนนั้นคงคิดถึงคุณมากปัทมาเอ็ดอานนท์เสียงเขียวจะเซาซีทำไมในเมื่อพี่ปานไม่อยากทำเขามองสบตาระพีพรเป็นทำนองให้ช่วยพูดอีกแรกเพราะทั้งคู่มีแผนอยากให้ปานตะวันมีข่าวว่ากลับมาเมืองไทยเพื่อประพลอาจปรากฏตัวปานแม่ว่าถ้าหนูว่างก็ทำไปเล่นๆไม่เห็นจะเป็นไรเลยแม่รู้นะว่าหนูอยากทำงานเพลงอยู่ไว้ปานขอคิดดูก่อนก็แล้วกันนะคะเมื่อเห็นสมควรแก่เวลาอานนท์ขอตัวกลับระหว่างเดินมาส่งเขาที่รถปัทมาอดถามไม่ได้ว่าทำไมเขาต้องตื้อให้พี่ปานทำซิงเกิลใหม่เขาเห็นว่าประพลหายไปหลายปีแล้วไม่มีใครได้ข่าวถ้ามันรู้ว่าคุณปานกลับมาบางทีมันอาจจะโผล่มาก็ได้เธอร้องเอะอะนี่เขาอยากให้สองคนนั้นเจอกันอย่างนั้นเหรอเขาพยักหน้ารับคำและถ้าเขากลับมาแล้วเขาดีกันล่ะอานนท์ไม่สนใจว่าทั้งคู่จะกลับมาดีกันไหมสนใจใครรู้แค่เพื่อนของเขาเป็นอย่างไรบ้างอีกอย่างเขารู้ว่าคุณปานยังไม่ลืมไอ้พลปัทมาถามอย่างไม่อ้อมค้อมตกลงเขาอยากให้ทั้งคู่คืนดีกันอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิบางทีก็อยากบางทีก็ไม่อยากแต่ตอนนี้แค่คิดว่าอยากหาทางให้ไอ้พลมันกลับมาไม่ใช่หายไปแบบนี้กี่ปีแล้วที่เราไม่ได้ข่าวมันอีกอย่างผมห่วงตะวันแกอยากเจอพ่อเช้านี้มีประชุมบริษัทอานนท์แจ้งกับตั้มและเดี่ยวให้หยุดเรื่องเพลงที่จะทำให้วงดนตรีวงใหม่ไว้ก่อนโดยจะโยกเรื่องนี้ไปให้อีกทีมหนึ่งทำแทนตั้มไม่เข้าใจถ้าเขาไม่ชอบตรงไหนก็ให้บอกไม่ใช่ยกไปให้ทีมอื่นทำ
ปณิตาได้ทีเย้ยตั้มว่าที่เขาไม่ได้ทำงานเพลงนี้เพราะมีดีไม่พออย่างที่เคยคุยอวดตั้มไม่พอใจทำท่าจะมีเรื่องกันอานนท์ต้องสั่งให้เลิกทะเลาะกันที่ตนทำแบบนี้เพราะจะให้ตั้มกับเดี่ยวไปทำงานให้ศิลปินคนใหม่ทีแรกตั้มไม่ยอมทำตามที่อานนท์สั่งอ้างไม่รู้ว่าศิลปินคนใหม่นั้นเป็นใครครั้นปัทมาพาปานตะวันเข้ามาในห้องประชุมแนะนำว่าเธอคือศิลปินคนใหม่ตั้มกับเดี่ยวดีใจมากทลาเข้าไปกอดปณิตามองเธออย่างไม่ค่อยพอใจนักในเวลาต่อมาระหว่างอานนท์กำลังสั่งงานปัทมาอยู่ในห้องทำงานปณิตาผลักประตูเข้ามาโวยวายเรื่องที่เขาจะให้ปานตะวันกลับมาทำงานเพลงอีกครั้งนั่นเท่ากับงานของศิลปินรายอื่นที่แพลนไว้จะต้องชะงักปัทมาดักคอกลัวงานที่อื่นชะงักหรือกลัวพี่ปานจะกลับมาดังปัทมาแวะใส่นี่เป็นเรื่องที่เจ้านายคุยกันไม่ต้องมายุ่งปัทมาตั้งท่าจะเอาเรื่องอานนท์ไม่อยากให้ทะเลาะกันรีบตัดบทให้ปัทมาไปจัดการงานที่เขาสั่งเขารอจนปัทมาไปแล้วจึงหันไปทางปณิตางานอื่นก็ทำเหมือนเดิมแค่มีคุณปานแทรกไม่เห็นจะเป็นไรแต่ทีมันไม่พอพี่ก็รู้ในนี้บอกเองว่าเพลงใหม่ที่พวกตั้มทำมันยังไม่โดนพี่ก็แค่พักไว้ก่อนกลับมาทำใหม่เผื่อจะโดนโผล่มาทีไรก็มีแต่เรื่องยุ่งทำคนอื่นวุ่นวายปณิตาบ่นอุบอานนท์เตือนว่าเรื่องของเธอกับปานตะวันผ่านมาตั้งนานแล้วเธอควรจะปล่อยวางได้แล้วทางปานตะวันก็ไม่ได้มีท่าทีจะโกรธเคืองอะไรเธอปณิตาไม่สนว่ามันจะโกรธเธอหรือไม่รู้แค่เธอไม่ชอบหน้ามันอานนท์แน่ถ้าไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่ได้ค่ะต่างคนต่างอยู่งั้นนี้ลาออกแล้วก็ให้มันอยู่ไปพูดจบปณิตาปึงปังออกไปเขามองตามเหนื่อยใจอีกมุมหนึ่งของบริษัท3เพื่อนซีผลัดกันกอดด้วยความคิดถึงปณิตาเดินผ่านมาพอดีตอนที่ปานตะวันกับตั้มกอดกันไม่เข้าใจตนเองเหมือนกันทำไมถึงต้องอารมณ์เสียจำพรวดไปเลยเดี๋ยวเห็นว่าเพื่อนฝูงได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งจัดแจงขอถ่ายรูปร่วมกันหน่อยจะอัพลงไอจีแล้วหยิบมือถือขึ้นมาปานตะวันกระเซาเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นเจ้าพ่อโซเชียลไปแล้วเหรอก็นิดหน่อยคนตามไม่กี่ล้านเอานาถ่ายกับฉันหน่อยเดี๋ยวว่าแล้วเข้าไปยืนรวมกลุ่มกับปานตะวันและตามถ่ายเซลฟี่ด้วยกันรูปที่เดี๋ยวอัพลง IG ประพลเปิดมาเจอพอดียิ้มดีใจที่เห็นปานตะวันกลับมาแล้วแต่ก็แอบบั่นใจไม่รู้เธออยากเจอเขาไหมหรือเธอมีใครไปแล้วก็ไม่รู้ในเวลาไล่เรียกกันปณิตาที่ยังอารมณ์ค้างเห็นตั้มเดินยิ้มแย้มผ่านหน้าไปไม่วายแดกดันวันนี้อารมณ์ดีจังเลยเขาสวนทันทีทำไมเขาต้องอารมณ์เสียเขาไม่ใช่เธอสักหน่อยที่ชอบทำหน้าบึ้งขี้หงุดหงิดแถมปากเสียอีกต่างหากนี่กี่ปีแล้วไม่เคยจะปรับปรุงตัวเขาเปลืองน้ำลายไม่รู้เท่าไหร่ที่ต้องคอยด่าเธอเลิกตามหาเรื่องผมสักทีเถอะผมขี้เกียจทะเลาะกับคุณเสียเวลางั้นนายก็ไม่ต้องเสียเวลาแล้วล่ะเพราะฉันจะไม่อยู่ทะเลาะกับนายแล้วปณิตาพูดจบพลักไปตามรู้สึกแปลกๆกับคำพูดของเธอตามไปถามว่าไม่อยู่แล้วคืออะไรจะไปไหนหรอเธอเดินต่อไปไม่สนใจเขาดึงแขนไว้เธอไม่ทันตั้งตัวเซตามแรงดึงเขาไปอยู่ในอ้อมกอดเขาทั้งคู่สบตากันนิ่งงันเธอได้สติรีบผลักเขาออกจะมาดึงฉันทำไมเนี่ยก็ผมถามว่าคุณจะไปไหนทำไมไม่ตอบล่ะฉันลาออกแล้วนายไม่ต้องเสียเวลามาทะเลาะ กับฉันอีกดีใจไหมตามอยากรู้ว่านี่เป็นเพราะปานตะวันใช่ไหมปณิตาปฏิเสธว่าเปล่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเธอเขาสวนทันทีถ้าอย่างนั้นจะลาออกทำไมอยู่มาตั้งนานเพิ่งจะมาลาออกตอนปานกลับมาถ้าไม่ใช่เพราะปานแล้วเพราะใครแล้วจ้องหน้าเธออย่างรอคำตอบเธอเห็นสายตาของเขารีบเบือนหน้าไม่ยอมตอบคำถามหรือว่าคุณหึงผมตามมองสบตาปณิตาฉันจะหึงนายทำไมถ้าจะบ้านะเนี่ยทำไมได้หึงและไม่ได้กลัวภาพบาดตาบาดใจก็ทำต่อสิตั้มไม่รู้ว่าพูดออกไปได้อย่างไรรีบแก้ตัวว่าที่พูดแบบนั้นก็แค่กลัวเหงาไม่มีใครทะเลาะด้วยแล้วเดินหนีไปเลยปณิตามองตามรู้สึกใจวิววิวเมื่ออยู่ใกล้เขาการทำซิงเกิลใหม่ของปานตะวันอานนท์เปิดให้บุคคลทั่วไปส่งเพลงเข้าประกวดปรากฏว่าไม่มีเพลงไหนโดนใจทีมงานตามเสนอถ้ายังเป็นแบบนี้ทีมของพวกตนอาสาทำเพลงให้เธอเลยดีกว่าไม่ได้หรอกเราทำข่าวออกไปแล้วงั้นก็เลือกเพลงที่จะพอเป็นไปได้แล้วคุยกับเจ้าของเพลงแล้วก็เอามาปรับดูอานนท์สั่งการตามกับเดี๋ยวได้แต่พยักหน้ารับประพลรู้ข่าวการประกวดเพลงตัดสินใจจะแต่งเพลงเข้าประกวดโดยใช้เพลงที่ปานตะวันเคยร้องให้เขาฟังแค่ท่อนแรกท่อนเดียว
เขาใช้เวลาแต่งเพลงนี้อย่างตั้งอกตั้งใจอยู่3 วันก็แต่งเสร็จจากนั้นส่งไปที่บริษัทของอานนท์